This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via PBS world Voice the ดนตรีบำบัดน,นี่นะครับมีประสิทธิผลนะครับในการที่จะนำไปช่วยเหลือผู้รับบริการเนาะซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเป้าไปที่เรียกว่า non music go หรือ ลักษณะของเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีก็คือเช่นเรื่องของทางด้านสติปัญญาทางด้านอารมณ์สังคมพฤติกรรมการสื่อสารต่างๆนี้นะครับซึ่งผู้ที่จะทำดนตรีบําบัดได้เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องเรียกว่าเป็นนักดนตรีบําบัดที่ได้ผ่านการเรียนในสาขาทางดนตรีบําบัดมาดโดยตรงหรือได้รับการรับรอง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast s. วันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระก,กันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของดนตรีบำบัดโอ้โหเป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราคุยกับดรนัททีเชียงชนาอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีบำบัดวิทยายลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีค,ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของดนตรีบำบัดนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสําหรับหลายๆคน ะะว่าเอ๊ะดนตรีบําบัดเนี่ยคืออะไรแล้วก็จะมีประโยชน์ยัางไงาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ช่วยพูดคุยกับเราให้ทําความเข้าใจว่าดนตรีบําบัดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะถามคำถามแรกอาจารย์เมื่อกี้นี้ดนตรีบําบัดนี่คืออะไรคะอาจารย์ครับครับดนตรีบําบัดก็คือเป็นการใช้ดนตรีนะครับในเชิงของคลินิกเนาะในเชิงของทางการ ช่วยเหลือในการเยียวยานะครับโดยที่เรามีหลักฐานนะครับยึดจากงานวิจัยหรือ e vidence base เนี่ยเป็นสำคัญซึ่งซึ่ง e vidence base ตัวนี้คือเป็นหลักฐานที่ชี้ได้ว่าดนตรีบำบัดเนี่นะครับมีประสิทธิผลนะครับในการที่จะนำไปช่วยเหลือนะครับผู้เรียกว่าผู้รับบริการเนาะซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเป้าไปที่เรียกว่า non music go หรือ ลักษณะของเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีเป้าหมายที่ไม่ใช่ดนตรีก็คือเช่นเรื่องของทางด้านสติปัญญาทางด้านอารมณ์สังคมพฤติกรรมการสื่อสารต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้ที่จะทำดนตรีบําบัดได้เนี่ยก็จะต้องเรียกว่าเป็นนักดนตรีบําบัดที่ได้ผ่านการเรียนในสาขาทางดนตรีบําบัดมาโดยตรงหรือได้รับการรับรองนะครับทางดนตรีบําบัดเนาะแล้วก็ตัวนักดนตรีบาบัดเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกว่าสร้างสัมพันธภาพนะครับ เรียกว่าเป็นเป็นกระบวนกระบวนการหนึงในการบําบัดเนี่ยที่สําคัญคือการสร้างสม,มันธภาพในการบําบัดระหว่างนักนุ่ยบำบัดกับผู้รับบริการนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายครับอของรุบบติบําบัดครับอ๋อคือถ้าคนที่จะมาทําบ,บําบัดให้กับใครก็ตามเนี่ยจะต้องมีการศึกษาในด้านนี้โดยเฉพาะก่อนไม่ใช่ว่าเอจะ มาเปิดเพลงให้ฟังหรือมีดนตรีอะไรมาแค่นั้นไม่ได้ต้องต้องเหมือนกับเป็น,ปนการวิชาชีพเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นวิชาชีพโดยเฉพาะเป็น,นวิชาชีพที่ผ่านการเรียนมาโดยตรงเลยครับคใช่ครับอ๋อแสดงว่าดนตรีสามารถเอามาบําบัดได้ในเชิงของทางด้านของการดูแลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่คือแต่ไม่ได้เป็นเชิงในการรักษาถูกไหมคะ อ่าใช่ครับเร,เรา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 ไม่เรียกว่ารักษาเนาะเพราะว่าเราบรักษานี่มันเหมือนกบบทานยาใช่ไหมทญญานยาแล้วก็แล้วก็แล้วก็หายอะไรเงี้ยคือว่าคือการการใช้ดนตรีเนี่ยเป็นในลักษณะของการเยียวยาในการบรรเทามากกว่า<อ>แล้วก็เป็นการซัพพอร์ตของของกระบวนการรักษาไปด้วยเยียวะะยากับบรรเทานะคะอาจารย์ครับหรือเรียกว่าเช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับค่ะครับอ๋อ,อก็แน่นอนค,คือถ้าเกิดสมมติว่า บางท่านอาจจะมีเรื่องการรักษาในเชิงทางการใช้ยาก็อันนั้นก็ถ่วนนั้นก็ต้องยังต้องใช้อยู่แต่<ช>แค,คบ่บางท่านอาจจะเหมอในการที่จะเอาดนตรีบําบัดมาช่วยทีนี้ก็น่าสงสัยเีงเหมือนกันคะ่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเราค,คือใครที่จะต้องถึงขนาดว่ามาใช้ในการดนตรีเนี่ยมาช่วยในการบําบัดต,ต้อง,ต,องต้องมีการป่วยในลักษณะแบบไหนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องไหนคะอาจารย์ จริงๆแล้วดนตรีบำบัดเหล่านี้คือครอบคลุมผู้รับบริการได้เกือบทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเลยนะครับจริงๆเ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่แค่กลุ่มของผู้ป่วยเนาะบุคคลทั่วไปก็สามารถรับรนตริบบำบัดได้บางครั้งเนี่ยเขามีความเครียดจากการทํางานนะครับหรือว่ามีความต้องการบางอย่างที่อยากจะผ่อนคลายอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็ก็สามารถที่จะรับบริการดนตริบบำบัดได้นะครับ <c oughs> ส่วนส่วนในกลุ่มผู้ป่วยนี่ก็มีความหลากหลายเนาะตั้งแต่ผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลในศูนย์ฟื้นฟูหรือที่เราจะคุ้นเคยคือกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการนะครับ <c oughs> ในกลุ่มต่างๆ,ๆนะครับดนตรีก็ <c oughs> สามารถที่นําไปใช้ในการที่จะช่วยเหลือส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของพวกเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อถา้าถ้าจะพูดว่าดนตรีเนี่ยใช้กับเหมาะกับกลุ่มไหนบ้างก็คือจริงๆได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะาาฟังอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไปหาเลยค่ะอาจารย์ <laughs> ับ <laughs> เครียดจากภาวะการทางานก็ไม่ไหวเหมือนกันบางทีบางทีเครียดของของหลายๆคนอาจจะใช้วิธีการที่แบบอไปหาดูอะไรที่บันเทิงตามช่องทางต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์หรือบางคนอาจจะแบบไปดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่เออแต่แนวทางของดนตรีบําบัดนี้น่าสนใจเนอะอาจารย์เนาะเพราะว่า เราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแล้วเอ,เอาจริงๆถ้าเกิดหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพอมันมีคําว่าบําบัดเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็จะมองว่าเอ๊ะมันต้องเป็นคนป่วยหรือเปล่ามันต้องเป็นคนที่มีปัญหาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พออาจารย์บอกว่าเอ้ยใครก็ได้แค่ภาวะความเครียดหรือว่าแบบอะไรบางอย่างที่เราต้องการที่จะแบบเยียวยาหรือฟืนฟ้นฟื้นฟูใจมันไม่ได้ไดไหมายความว่าคุณจะเป็นคนป่วยก็ปกตินี่แหละ แต่ว่าใช,ใ,ชใช้หลักการทางดนตรีบําบัดเนี่ยมาช่วยทีนี้อาจารย์คะแล้วการใช้หลักการวิธีการที่เอาดนตรีมาบําบัดเนี่ยเป็นแบบไหนคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างคะอาจารย์ครับปกติเราก็เราเรา,เราก็จะเริ่มจากเรียกว่าการเอ รีเฟอร์เนาะหรือการแบบว่าส่งตัวเนาะของผู้ผู้ผรับบริการเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าถ้าเป็นทางเอ่อทางโรงพยาบาลหรือถ้าเป็นลักษณะของโรงเรียนอะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีการกระบวนการส่งตัวมาจากเอ่อเช่นเช่นเช่นถ้าเป็นเด็กนะครับก็บจะมีแบบผู้ปกครองอาจจะแบบรีเฟอร์มาให้นักเรียนบำบัดหรือเป็นครูหรือเป็นทีมเรียกว่าทีมเอ่อไพีไอพีก็คือแผนเอ่อพัฒนาอ่ะ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับก็คือจะมีมีทีมเนี่ยนะครับในการที่จะส่งว่าดนตรีบัดเนี่ยมีความเหมาะสมนะกับผู้รับบริการกลุ่มนี้แล้วก็อยากให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับใ,ในการที่จะส่เงเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเป็นกระบวนการส่งพอส่งมาปุ๊บนักดนตยีบัตก็จะมีการประเมินเนาะประเมินการตอบสนอง กับดนตรีก่อนว่าเออเนี่ยผู้รับบริการคนนี้มีการตอบสนองต่อดนตรีดีมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็รวมถึงประเมินเรื่องของความชอบทางดนตรีด้วยว่าอชอบบทเพลงอะไรบ้างนะครับแล้วตอบสนองกับบทเพลงประเภทใดลูกทุ่งลูกกรุงหรือว่าเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะมีการประเมินเมื่อเมื่อประเมินแล้วเราก็หากผลการประเมินเนี่ยนะครับโอเคแปลว่า คือผู้รับบริการมีการตอบสนองต่อด,นต,อดนตรีที่ดีมีความชอบต่อดนตรีอะไรเงี้ยครับก็จะมีการให้ให้บริการดนตรีบำบัดต่อไปถือว่าก็จะสามารถใช้ดนตรีกับกลุ่มดีได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีมีกระบวนการให้ดนตรีบำบัดซึ่งกิจกรรมดนตรีบำบัดของเราก็จะมีหลากหลายมากเลยครับตั้งแต่เรื่องของการใช้การร้องเพลง oh. การ เล่นเครื่องดนตรีนะครับการแต่งเพลงการเคลื่อนไหวเนาะรวมถึงมีเรื่องของการฟังด้วยใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็ <S <S วมีลักษณะของการใช้การด้นสดหรืออิมพอ i s เซชันอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของผู้รับบริการแต่ละคนนะครับโอ้ดีจังเลยค่ะอาจารย์ตรงที่ว่าเออไม่ได้แค่อันนี้คือความเข้าใจแรกคือการนี้แบบว่าอ๋อเขาไปฟังดนตรีเฉยๆอ๋อเราสามารถที่จะไปเล่นดนตรีเองหรือทําอะไรที่แบบเราอยากจะทำในด,ด้านดนตรีได้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์รในช่วงแต,แต่แต่แต,แต,แต่แต่ก่อนอื่นที่ที่เราจะมาเอ,อ่อเรียกว่า ทำกิจกรรมกับเขาเราเรา,เราต้องกําหนดเป้าหมายก่อนเนาะมีการามีการเมื่อเมื่อประเมินทางดนตรีแล้วนะครับก็จะมีการแบบว่าประเมินเรื่องของเป้าหมายในกรมบัดด้วยเนาะว่าเขาเขามีความต้องการให้ประเมินต้องการให้การช่วยเหลือในด้านใดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการวางแผนทางเ,าเรียกว่าเป็น t r e a t มนต์ plan นะครับแผนทางดนตรีบำบัดเนาะแล้วก็จากนั้นจึงจึงให้บริการ เราก็เราก็จะมีการเก็บข้อมูลประเมินผลประเมินเรียกว่าประเมินผลกรลับัตรอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อดูว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วระยะเวลาของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันใช่ไหมคะใช่มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละเป้าหมายนะครับเราก็คือตัวตัวนักมิวบัตเองก็จะเน้นเป้าหมายเป็นสําคัญที่ที่บอกว่าเป็น non music goal นะครับว่าว่าเป้าหมาย ในลักษณะนี้จะต้องใช้เวลาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้รับบริการด้วยว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับค่ะอืมก็อย่างถ้าสมมุติว่าอย่างของของสุริพรเองเนี่ยเดินเข้าไปด้วยภาวะความการทํางานที่เครียดหรืออะไรเงี้ยเออเดินเข้าไปปุ๊บไปประเมินแล้วก็ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองเลยค่ะอาจารย์เราควรจะยังไงดีนาะอะไรเงี้ยแต่แบบ อยากตีกลองหาจานมันน่าจะช่วยให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ระบายมันเอ๊ะจริงๆมันช่วยไหมคะจริงจริงจริงจดนตรีเกือบเกือบทุกชนิดก็ก็มีผลต่อต่อต่ออารมณ์นะคะต่อสภาพต่อการปรับสภาพอารมณ์ของของมนุษย์เราเนี่ยครับแต่ทีนี้ตัวนักดนตรีบัตรเองอ่ะเราจะเน้นการใช้ดนตรีที่ชื่นชอบค่ะแปลว่าดนตรีที่ผู้ผู้รับบริการคนนั้นชื่นชอบ แปลว่าถ้าเกิดคุณคุณสุรีชอบเรื่องของตีกองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตีกองก็จะช่วยช่วยคุณสุรีได้ได้มากกว่าคนอื่นเท่คือบางคนอาจจะแบบไม่ได้ชอบตีกองอย่างเงี้ยไม่ชอบเสียงกองเสียงกองมันดังมากอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบอันนี้ออกแนวต้องการระบายความสัใจอะไรเงี้ยฮะเราก็จะเราก็จะเลือกบทเพลงสมมติว่าต like ีกองก็จะต้องตีกองกับ อาจอาจจะมีไปตีกรองกับบทเพลงมีคุณช่วยชื่นชอบอย่างเงี้ยนะครับก,ก็ก็จะช่วยได้ด้วยครับอ๋อแสดงว่าเราอาจจะใช้ดนตรีเนี่ยผสมผสานกันหลายอย่างก็ได้ <นา S 1> หรือจะแค่แบบว่าเออเราชื่นชอบดนตรีแนวไหนก็ได้นะคะคือก็คือเหมือนกับว่าก็ต้องดูของแต่ละคนว่าที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้เนี่ยมารับบริการตรงนี้เนี่ย มีความต้องการแบบไหนคือต้องมีการคุยกันก่อนแหละประเมินก่อนแหละใช่ต้องมีการประเมินประเมินกันก่อนเลยมีมีประเมินความชอบทางดนตรีแล้วมันถึงจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายว่าคุณก็รู้สึกดีขึ้นจากการใช้ดนตรีบําบัดนั่นเองโอ้น่าสนใจมากค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นใน YouTube เยอะค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมีซาวต่างๆใช่ไหมคะซาวแบบบรนเลงซาวแบบเออีแลกซิ่งที่แบบ เป็นเป็นทรปอ่ีมีซาวที่เป็นเสียง a AS ASMR เนอะที่แบบฝนตกนูนีน่นอะไร่เงี้ยอันเนี้ยมันช่วยก็ช่วยได้ไหมคะถ้าเกิดอย่างนี้ก็ในในเบื s <S acer, ้องต้นนะครับผมคิดว่าคือแม้แม้ว่าเราฟังเพลงอะไรก็ตามที่ถ้าเราชอบจริงๆนีผมว่ามันยังไงดนตรีมีผลต่อสมองในช่วยเรื่องของการผ่อนคลายได้อยู่แล้วช่วยในเรื่องของของการลดภาวะ ความเครียดอะไรบางอย่างด้วยอยูอย่แล้วค,คือคือปกติเวลาเราขับรถเราก็ฟังเพลงใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะเออเร,เราเราก็รู้สึกผ่อนคลายอ,อย่างเงี้ยอันนี้มันคือเป็นเป็นในเบื้องตนอ้นแต่ว่าการการที่ฟังเพลงประเภทเนี้ยหรือเราไปเปิดหรือเราไปหาฟังอะไรเงี้ยครับก็จะจะไม่ได้เรียกว่าเป็นดนตรีบาบัดเนาะอ๋อครับก็คือเป็นเป็นเพลงแค่การฟังเพลง<ห>เพื่อเพ<ห>ื่อผ่อนคลายผ่อนคลายครับอ๋อแต่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าการฟังเพลงพวกนี้ไม่ได้มีนักนักวีบาบัดมาเป็นคนแบบว่า ฟ a สิลิเเป็นเอ่อเป็นแล้วก็ยังไม่ได้มีการสร้างแผนการบําบัดไม่ได้มีการกาหนดเป้าหมายใดๆก็เป็นเพียงแค่เอ่อตัวเองไปเลือกบทเพลงมาฟังเฉยๆอะไรเงี้ยครับอ,อ๋อใช่ละอาจารย์หนึ่งภาพตามออกเลยว่าเป็นเป็นระดับเบื้องต้นที่เราบอกว่า เออเราฟังเพลงแลเราจะรู้สึกว่าว่าพักหรือผ่อนคลายแค่นั้นเองแต,<ฆ>แต่ว่าในในคำว่าบําบัดเนี่ยมันมีในเรื่องของบางอย่างที่มันแฝงอยู่ในนั้นในแง่ที่ว่าบางคนอาจจะจําเป็นที่ต้องมีระบบมีแผนในการพูดคุยแล้วก็มาวางว่าคุณจะมีการใช้ดนตรีแบบไหนอย่างไรเพื่อมีผล<ฆ>ต่อตัวเราเองที่เราไปรับการใช้บริการที่เราต้อง<ฆ>การให้มันเกิดขึ้นว่า เออเราอาจจะอยู่ในภาวะที่มันจําเป็นที่ต้องหาอะไรมาช่วยมากกว่าการแค่คไปฟังใช่ไหมะคะอาจารย์ใช่พูดถูก<อ>ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยการสมมุติเราเครียดมากจากการทํางานน่ะเราบอกว่าเราก็ฟัง ฟังเท่าไหร่ก็ไม่หายอะไรเงี้ยฟังเท่าไหร่ก็ยังแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเข้ามาปรึกษาหลักตัวตีบาบัดนั่นเองแบบก็จะเป็นคนฟาสิลิเทตเป็นคนช่วยว่าเออนอกจากฟังเพลงแล้วทํากิจกรรมอย่างอื่นไหมมีเอ่อมิวสิครีแลกเซชันอะไรเงี้ยทําแบบเรื่องเรื่องของการผ่อนคลายทํารีแลกเซชันไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยได้อะไรเงี้ยครับถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าอย่างอย่างของของรีเองต้องวอล์กอินเข้าไปที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ไหมคะแบบว่า อ่ะไปคุยก่อนละแล้วก็วางแพลนเอาไว้เลยว่าในช่วงระยะเวลาสมมุติอ่ะสักสองสัปดาห์ก็ได้ค่ะสองสัปดาห์นี้จะต้องทําอะไรอะไรเงี้ยเราก็คือต้องเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในการทีร่จะบาบัดคือคือใช่ครับปกติต้องต้องเป็นเซสชันของการเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันครับอ๋อเอ๊ะชอาการใช้คําว่าทํากิจกรรมร่วมกันแสดงว่ามีคนอื่นด้วยอ๋อหมายถึงว่าร่วมกันกับอ่ จริงๆแล้วมันสามารถเป็นการบ,บําบัดเดี่ยวหรือบาบัดกลุ่มก็ได้นะครับแปลว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณสุรีเข้ามาก็อาจจะเป็นหนึ่งคนก็ได้ก็คือกับนักนักนวดบาบัดแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมการนําทําดําเนินการบําบัดร่วมกันอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าอาจจะแบบมีเพื่อนนะเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยก็มาทําร่วมกันก็ได้ที่มีลักษณะของความเครียดในแบบเดียวกันหรือมีปัญหาแบบเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการบําบัดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการประเมินความเหมาะสมด้วยเนาะของของน,นักบาบัดว่าเอประเมินความเหมาะสมได้ว,ว่าเอ,อควรที่จะเป็นกลุ่มหรือเป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยครับคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวไม่ใช่สุริพรก็ไปประเมินมาปุ๊บอาจารย์ส่งรีไปอีกที่นึงนะอ่าอันนั้นอันนั้นก็ไม่เหมาะสม <laughs> ใช่ไหมก็ <laughs> คือแบอบถ้าถ้าตัวของของ เออคุณคุณสุรีพรอยจากะืเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับก็ก็จะต้องนักนวยมันก็จะต้องหลับเยอยู่ตรงนั้นกลัวว่าพอประเมินปุ๊บแล้วว่าโดนตีบําบัดน่อาจะไม่ไม่ใช้ไม่พอแล้วล่ะเขาไม่ต้องบําบัดอย่างอื่นแทนคือคืออันนี้เป็นลักษณะของบุคคลทั่วไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในลักษณะของกระบวนการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลเขาก็จะมีการทีมช่วยเหลือทีมเอ่อในลักษณะของการรักษาอื่นๆอีกร่วมด้วยนะครับค่ะ ก็ก็อันน้ก็ขึ้นความจะมีความแตกต่างในแต่ละบริบทครับค่ะ,คะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือย้าว่าอันนี้ไม่ใช่การรักษานะคะแต่เป็นการเยียวยาบรรเทาฟืนฟ้นฟูช่วยให้เรา<อ>มีสภาวะความรู้สึกที่ดีขึ้นจิตใจที่ดีขึ้นนะคะจากสิ่งที่เราแบบว่าอ่ะใช้ดนตรีมาช่วยในเชิงของทางวิชาการนิดนึงมีแบบมีแผนในการดําเนินงานนะคะก็เพื่อสุดท้ายเป้าหมายก็คืออ่ะคุณ ได้เริ่มจากเอาเหมือนกับว่าเราเรารู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรและเราช่วยเอาดนตรีมาช่วยยังไงเพื่อให้มันเห็นผลในตอนท้ายที่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบโดยทั่วไปโอ้ไม่น่าหรอว่าว่าเดี๋ยวนี้เปิดพวกแบบ เออ ASMR เปิดเสียงฝนยังไม่ช่วยเลยถึงว่ากบางทีแบบมันไม่ใช่รนตตีตามที่เราชอบบางแก้็จะแบบรู้สึกว่าแต่ว่าเราก็จะได้แบบเออก็เห็นเขาบอกว่ามันดีนะเราก็ได้แบบได้ยินมาอย่างนั้นหรือแบบว่ามีการเคลมมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าการตอบสนองต่อความชอบเนาะ ของ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 คนเราก็จะต่างกันค่ะครับอาจารย์คะดนตรีบำบัดจริงๆแล้วพออย่างเงี้ยฟังมาเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมีมานานแล้วคะอาจารย์ุก็ไม่ไม่ใหม่แล้วนะครับจริงๆเออเออ การผลิตนัทดูดิบัมบัดนี่มีมานานเลยนะครับ oh. ที่อย่างอย่างที่ประเทศอเมริกาก็ก็ผลิตมาจริงๆหลายหลายสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีทั้งเอ่อทั้งยุโรปออสเตรเลียอะไรเงี้ยครับก oh. ็มีมีมานานมากแล้วครับ oh. อย่างของประเทศไทยเราจริงๆที่วิทย,ดยาดเดยอนขลิศนี่เอ่ออันนี้ก็คือเกือบสิบปีแล้วนะครับ oh. ที่เราเปิดแล้วก็ทําการผลิตนัทดูดิบัมบัดมานะครับค่ะโอ้โหเป็นด้านนี้โดยเฉพาะเลย ใช่แล้วใช่ครับอืแจ้งว่าแล้วขั้นตอนในระหว่างนี้เราเราได้มีการเอเกี่ยวกับเรื่องของพอประเมินแล้วบางคนอาจจะต้องมีการใช้ยาหรือหรืออะไรร่วมด้วยในเชิงรักษาเนี่ยเราก็จะมีทีมอีกทีมหนึ่งที่จะเหมือนกับเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราให้เป็นบุรณาการไหมคะในการที่จะมาช่วยในการดูแลคนคนหนึ่งที่เข้ามา ครับใช่ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับเซตติ้งด้วยครับเช่นถ้าถ้าไปเป็นที่โรงพยาบาลเนี้ยครับถ้าเป็นผู้ป่วยจริงๆเยผู้ป่วยก็จะต้องรับหลายทรีทเมนต์เลยเนาะ <laughs> แล้วดนตรีบำบัดก็ถือว่าเป็นบริการหนึ่งที่ท,ที่เข้าไปช่วยเพราะฉะนั้นเขาก็ยังคงต้องรับทรีทเมนต์อื่นด้วยอะไรเงี้ยหรือดนตรีบำบัดก็สามารถที่จะเข้าไปทนะําในนักษณะของแบบโคทรีทเมนต์เป็นเป็นร่วมได้เช่นร่วมกับทางกายภาพบําบัดในการฝึกเดินอะไรเงี้ยครับคือผู้ป่วยอย่างเช่นผู้ป่วยที่ เอ่อเป็น stroke อะไรเงี้ยครับที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองอะไเขาก็จะแบบหรือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองยอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็จะเอ่อมีปัญหานาอสมมุติบางคนมีปัญหาเรื่องการเดินอะไรเงี้ยนะครับก็นักกายภาพบาบัดคือจริงๆเป้าหมายเขาก็จะมีการฝึกเดินอยู่แล้วฝึกบาลานซ์เกรดคอนโทรลอะไรพวกนี้ฮะตัวนั้นนักยนบับัดก็จะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปช่วยในการที่จะเอ่อช่วยในการส่งเสริมในการในการเรียกว่าเป็นการ กระตุ้นเนาะในการทําให้เขาได้เดินได้ดีขึ้นมีจังหวะในการเดินมีขึ้นแล้วก็มีหมดเรียกว่าเป็น motivation คือถ้าเกิดฝึกเดินเฉยๆก็จะรู้สึกแบบเบื่อ,อใ,ชใช่ไหมฮะพอโดนตีเข้าไปปุ๊บเกิด รู้สึกว่าแรงจูงใจในการที่จะ,ะฝึกเดินนะครับแล้วก็มีหลักฐานจากงานวิจัยเยอะมากนะครับที่ท,ที่นำดนตรีเข้าไปใช้แล้วก็ได้ได,ได้ผลเป็นอย่างดีนะครับเห็นภาพชัดเจนเหมือนกับเวลาที่อันนี้ที่เคยได้ยินมาบอกว่าเวลาที่จะไปรับประทานอาหารตามร้านต่างๆเขาถึงต้องเปิดดนตรี ซึ่งเพื่อทําให้อัตรรในการรับประทานอาหารมันอรร่อยดีขึ้นแนวนี้น่าจะแนวนี้ครับก็คับแต่แต่อันั้นก็ก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นดนีบำบัดเนาะจะเป็นแค่แบบเปิดแล้วก็แบบสร้างบรรยากาศกระตุ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นแบบเออมีเคยเคยเคยอ่านอยู่เหมือนกันว่าแบบว่าเพลงเพลงแต่ละ ความเร็วของเพลงก็จะมีผลต่อการกินกันซื้อของอะไรเงี้ย <c oughs> เราใจพอไหมได้ใช่ครับก็ก็เป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งเนาะที่มาช่วยส่งเสริมเพราะเราเจะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วดนตรีเป็นของทุกคนเลยเนอะดนตรี <c oughs> ก็คือจะแบบอยู่รอบตัวเราตลอดเลยแม้เราแบบ อาบน้ำเราก็ร้องเพลงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขของเราใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไปสะเทือนโสดประสาทใครบางโอ้ยอาจารย์น่าสนใจมากค่ะกับกับดนตรีบําบัดนี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นคือมันรู้สึกเหมือนมันจะไปในเรื่องของการตรงสมองเราใช่ไหมคะมันทําให้เราแบบเกิดการรีแลกซ์หรือว่าเกิดการที่แบบ เราได้รับอะไรที่มันถูกต้องในเชิงหลักการะที่เรามาใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูใดๆพวกนี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันต้องมีแบบแผนนะถ้าสมมุติคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเครียดเรื่องของอะไรความภาวะความกดดันหรือเราการเสพข่าวเสพใดๆที่แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วเราอยากที่จะให้สมองเราโปร่งโล่งหรือทํางานมาหนักๆอย่างเงี้ยค่ะการใช้บำบัดแบบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะ มันชัดเจนมาตรงเป้าหมายอาจารย์เท่าที่เท่าที่ฟังดูแล้วอ่ะครับใช่ครับก็อย่างอย่างที่บอกเนาะว่าบางบางครั้งเนี่ยก็เรียกว่าการเรียกว่าการเยียวยาตัวเองแ<ม>ต่การฟังมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ผลหรือว่าอาจจะมีแบบประเด็นอื่นที่เข้ามาด้วยนะครัไม่เกิดความวิตกกังวลความเครียดอะไรอ,ะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็โดดีบำบัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับเอ,อ,เอ,อคนทั่วไปเนาะท,ที่ที่ไม่ได้ป่วยนะครับที่จะเข้ามา เขารับบริการคร่ะแม้กระทั่งเด็กพิเศษเองอาจารย์บอกว่าก็ใช้ดนตรีบําบัดได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่เยอะอมากเลยฮะเด็กพิเศษ<อ>ก็คือใช้ดนตรีบําบัดเยอะมากแล้วก็มีหลักฐานจากงานวิจัยเยอะมากในการที่บอกว่าดนตรีเนี่ยช่วยส่งเสริมเด็กพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆเนะาะครับอ๋อหรือว่าถ้าสมมติว่าอ่าใครที่ยังมีลูกเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาไปให้ใหเขา,าแบบได้รับการกระตุ้นในเชิงดนตรีบําบัด ในการพัฒนาสมองได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เด็กเล็กใช่ไหมครับใช่ดได้ครับก็ก็ขึ้นอยู่กับการความความต้องการเนาะของอของผู้ปกครองเด็กเล็กมาเนี่ยก็เอาเอา,เอา,เอามาดูว่าต้องการจะช่วยพัฒนาอะไรกระตุ้นอะไรอะไรย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครัอโอ้ดีจังเลยคืออาจจะไม่ต้องไปในแง่ของการใช้การรักษาอย่างเดียวแต่การใช้ดนตรีช่วย ก็เสริมพัฒนาการได้หรือแม้เด็กพิเศษเองเขาก็จะเหมือนเป็นการกระตุน้นไหมคะอาจารย์คือเฮ้ยทำไมดนตรีมันวิเศษขนาดนี้โอ้ <c oughs> ครับคือคือจริงจริงจรดนตรีเป็นลักษณะของเอาเอาง่ายๆเวลาเราฟังเพลงเราก็รู้สึกแบบเออชอบเนะาะหรือเวลาร้องเพลงก็รู้สึกมีความสุขนั่นแหละครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นเรียกว่าดนตรีเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลค่ะ อันหนึ่งของของมนุษย์นะที่ช่วยในการที่จะแบบส่งเสริมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแบบส่วนใหญ่แล้วอ่าถ้าเป็นอย่างเด็กๆอ่ะฟังเพลงร้องเพลงอะไรเงี้ยถ้าเราร้อง uh huh. เราเราเล่นเราฟังแล้วเ,เราให้เขาได้เคลื่อนไหวไปกับเพลงเขาก็จะชอบมากอะ uh huh. มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยช่วยกระตุ้นเขาได้มากๆเป็นเป็นเรียกว่าเป็นรางวัลได้มากกว่าการที่แบบอ่ะมานั่งฝึกพูดอะไรเ uh huh. งี้ยหรืออ่ะมานั่งแบบอ่าขยับ มือซีอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีดนตรีมันก็จะดูแบบจืดชืดแล้วก็มันไม่มี motivation ใดๆเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเขาถึงบอกว่าดนตรีเป็นภาษาสากลค่ะ <c oughs> อาจารย์เนาะที่แบบว่าใครก็เข้าใจในดนตรีนะั้นได้ถึงแม้จะไม่เป็นดนตรีที่มีคําร้องก็ตามเป็นแค่ทํานองอย่างเดียวเราก็เข้าใจได้ในโ <c oughs> มเมนต์ตรงนั้นเนาะแล้วยิง่งอันนี้กำลังนึกถึงผู้สูงอายุเลยค่ะอาจารย์ที่หลายหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า อืมยุคสมัยนี้มันอาจจะไม่มีหนังสือมาให้เราอ่านเหมือนสมัยก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าใช้ดนตรีในการช่วยในเรื่องของความทรงจําหรืออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะบางท่านอาจจะแบบหลงหลงลืมลืมไปบ้างอะไรอาจจะไม่ได้ถึงขนาดอาัลไซเมอร์นะแต่แบบ,บเอ๊ะยังไงหรืออะไรเงี้ย เบื้องต้นได้เหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะได้ได้เลยครับ<อ>แล้วก็เราเราก็มีทำดนตรีกับผู้สูงอายุพระสมควรเยอะเลยนะครับแล้วนอกจากเรื่องความทรงจาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรื่องของสังคม<อ>การอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมความสุขอะไรเงี้ยนะครับในการที่แบบ หรือคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นตัวสาคัญเนาะอย่างผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเน้นว่าเออทำยังไงให้ผู้สูงอายุนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะาอะไรเงี้ยหรือบุคคลหลังเกษียณอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมครับเ<ช>ขาจะเ<ช>ขาจะต้องทายังไงเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็ยิ่งถ้าอายุมากแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีเอ่อคือแทนที่จะอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยต้องมีสังคมนะา,าอะไรเงี้ยครับก็จะมีนโยบายบัตรนะครับจัดกิจการดนตรีบําบัดเนี่ยเพื่อส่งเสริม สังคมส่งเสริมกันอยู่ร่วมการแอคทิวิตี้ต่างๆหรือเลเชอร์สกิลเขาเรียกว่างานอาดิเรกสำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะโอ้โหฟังแล้ววันนี้นี่คือถือว่าเป็นแนวทางให้สำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยคือเราก็ไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆว่าดนตรีเนี่ยคใครก็มาทำได้มามำบัดกันได้นะคะโดยใช้ดนตรีนี่แหละนะคะเพีงเยงแต่ว่าแค่ก้าวมาคุยกันก่อนอ่าแล้วก็มีแบบ แผนที่เราจะดาเนินการกันต่อไปของแต่ละคนอาจจะเหมาะกับคนนี้คนนี้อาจจะเหมาะกับอีกแบบหนึง่งก็ว่ากันไปแต่ว่าโอ้โหเป็นอะไรที่เชื่อว่าน่าจะทําให้หลายคนได้ได้ถูกใจมากขึ้นเนาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ในกระบวนการเฮ้ยฉันมารักษาหรือเปล่าหรือฉันมาทําอะไรกันแนะ่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้แบบมีแนวโน้มในการที่จะทําให้มีความผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นท้ายนี้ค่ะอาจารย์รมีอะไรอยากจะฝากไว้ทิ้งท้ายกับคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะ ครับก็จริงๆอ,อย่างอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆดนตรีก็เป็นเรื่องแบบของมนุษย์เราตามความชอบแล้วก็ทุกคนก็สามารถเข้าถึงดนตรีได้อะไรเงี้ยนะครับ<ช>ก็ก็อยากจะฝากไว้ว่าเออถ้าถ้าแบบมีความจําเป็นอะไรางี้จริงๆนะครับดนตรีบําบัดก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะในการที่จะช่วยนะครับเดียวยาช่วยในการฟื้นฟูนะครับในเรียกว่าเป้าหมายต่างๆต,ตามที่แบบ บุคคลนั้นต้องการนะอะไรเงี้ยครับก็ก็สามารถมาติดต่อได้ที่สาขาาดนตีบาบัดวิทยาดเรียงกสิรมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากที่จะแบบเอ๊อยากจะเรียนรู้ว่าดนตรีบําบัดคืออะไรเป็นยังไงก็สามารถที่จะ มามาเรียนหรือมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับค่ะนะคะอันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่วันนี้เรามานาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นัททีค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้เราได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับดนตรีบําบัดมากขึ้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้สุริพรลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ This ThaiPBS Podcast is อาการอะไรของโรคลมพิษถือว่าอันตารายถึงชีวิตต้องรีบพบแพทย์นายแพทย์จิรวัตรเชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิขุชชประทานมาหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธมาเล่าให้ฟังครับรเจ้โรคลมพิษเนี่ยเป็นลักษณะของคนไข้ที่มีผื่นอ่าลักษณะของผื่นของลมพิษเนี่ย คือเป็นผื่นที่เป็นนูนแดงนะครับเนาะเป็นปื้นๆน,นะครับเนาะยิ่งเก่ายิ่งลามมากขึ้นนะครับและมักจะมีอาการคันเด่นมากๆครับบางคนเป็นเยอะ อาจจะเป็นลามทั้งตัวได้หรืออาจจะมีหน้าบวมตาบวมปากบวมลมด้วยได้ด้วยครับ<ะ>เกิดได้หลายสาเหตุมากๆเลยครับเวลาการแพ้จริงๆมันมีอาการได้หลายระบบมากๆไม่ใช่แค่ผิวหนังนะครับและการแพ้แพ้จริงๆเราจะแบ่งเป็นการแพ้ฉับพลันกับไม่ฉับพลันอีกลักษณะของผื่นลมพิษเนี่ยเวลาเราเป็นมักจะเป็นการแพ้ฉับพลันเช่นเรารับประทานอาหารไปเนี่ยภายใน6ชั่วโมงเรามักจะเกิดถ้าเราแพ้อาหารชนิดนั้นและในนี้สําคัญมากๆเพราะว่าเวลาไปเจอคุณหมอในคุณหมอจะซักประวัติละเอียดมาก และอยากให้คนไข้เนี่ยทบทวนอาหารทั้งหมดที่รับประทานด้วยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราเจอคนไข้ที่แพ้อาหารเ,าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอาหารที่เคยทานมาได้ตลอดเราก็เพิ่งมาแพ้ได้นะครับเ,ออเราเพิ่งเจอแบบคนที่แพ้แป้งสาลีเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอเยอะสุดอายุป,ประมาณ30ไปไปลาย40ทัทง้ทงทงที่เคยกินขนมปังมาได้ตลอดออพวกแพ้กุ้งก็จะแพ้ประมาณสักอายุ20ทัทง้ทงทงที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยทาน<ป>มาได้ตลอดทานออบุฟเฟ่เลยด้วยซ้ำ เช่นเดียวกันทงางภาคฝั่งตะวันตกเขาทันพวกพีนัทพวกถั่วเยอะเขาก็แพ้พีนัทเยอะแมากเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือลักษณะของการแพ้เนี่ยถ้าเป็นฉับพันเนี่ยจริงๆมันเป็นได้หลายระบบเหมือนกัน <c oughs> นะครับแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยมันชอบอ่าเป็นลักษณะที่เป็นการแพ้แบบฉับพันทีนี้นะครับระบบอื่นๆของการแพ้มันมีได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นหายใจไม่ออก หลอดลมตีบแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกเลยได้ถ้ารุนแรง mm hmm. บางรายอาจจะมีถ่ายเลวเยอะๆปวดท้องมากๆได้พวกนี้ถ้ามีอาการ2ใน4ระบบนะครับพี่เมื่อกี้ผมพูดมามี4 4อากาอาการอาการทางผิวหนังอาการทางระบบทางเดินหายใจอาการทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็อาการทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ความดันตกนะครับนะวูบหมดสติพวกนี้นะครับถ้ามี2ใน4ระบบถือว่าเป็นอาการแพ้รุนแรงซึ่งถึงชีวิตได้ครับ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.